ไอ้ปริชยาเปิดใจปมคลิปหลุดลืมปิดไลฟ์รู้สึกอับอายวอนหยุดแชร์ จากกรณีที่มีมือดีนะครับมีการเผยแพร่คลิปไลฟ์สดของนางเอกสาวไอซ์ปิชยาเป็นภาพที่เธอลืมปิดไลฟ์และก็กำลังแช่น้ำในอ่างอาบน้ำโดยมีเพียงผ้าขนหนูผืนเดียวที่ปิดบังเอาไว้อีกทั้งยังมีการพูดคุยกับคนดูขอผู้ใจและก็ของขวัญทำให้หลายคนแสดงความเป็นห่วงตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นี่นะครับล่าสุดไอนั้นได้เปิดใจเรื่องราวดังกล่าวบอกว่ารู้สึกอ,บอับอายแล้วก็วอนให้หยุดแชร์คลิปแล้วก็ขอโทษทุกคนไอฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้แล้วก็ ขอความเมตตากรุณาจากทุกท่านาช่วยหยุดแชร์หรือว่าเผยแพร่สิ่งนี้ตัวเองรู้สึกเสียใจแล้วก็อับอายมากแล้วก็ยอมรับความผิดที่ได้ทําลงไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอซ์ในเรื่องการไลฟ์และลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์ม